คำถามถามว่าน้ำตาลอะไรไม่ใช่นักเตะนะมันเก่งมันเก่งกูตดกูตดกูตื่นเต้นพี่มึงลุกเมื่อกี้เนี่ยนะใช่พี่มันเก่งแล้วคำตอบน้ำตาลกูก็ไม่ได้ฟังสักอันเลยมึงตดหาอะไรในการเนี่ยไม่ใช่มันหมื่นสามกูตื่นเต้นพี่ขอโทษขอโทษแล้วหันมาทำกูกูได้ยินเต็มแม่งตดสัตว์สิบิไปสิบิไม่ได้ไม่ถูกเลยไปไปเร็วน้ำตาลกูโค้ชครับน้ำตาลกูโค้ชถูกต้องดีใจว่ะดีใจมึงใหญ่ฮะมึงตดในรายการไม่ได้แจ็คคนเขาไม่ได้ยินเขาฟังไอ้โฮตอบอยู่กูได้ยินมันเก่งไงไอ้ข้อนี้13เหี้ยกูเก่งเลยอ่ะไม่แล้วประเด็นคือมึงเนื้อไหมมีเนื้อไหมไม่เนื้อแค่มันเบียดลบเบียดอ่ะลบมันเบียดใช่ไม่มีอะไรขอโทษขอโทษขอโทษโคขมคอเลยไม่คอนแทคเลนส์ฟ้าเลยอ่ะมีใครอีกมั้ยเนี่ยสายสุดท้ายคำถามเลยแล้วกันนะกีนะเพราะแม่ชอบนั่งตักเดี๋ยวข้อไหนวะข้อไหนวะไอ้สัตว์มึงบอกกันเลยมึงอ่านคำตอบทำถ้วยอะไรไอ้เหี้ยว่าถามมึงเดี๋ยวนะไม่ผมนึกว่ามันไล่นี้โอ้ยไอ้เด็กไอ้เด็กเหี้ยมึงทำไมเด็กๆต้องมีช้อนติดไม่นาทีไปมึงตอบไม่ได้ฮาเลยนะเกมตอบครับช้อนกลางนั่นไงเรียบร้อยเรียบร้อยเอาตรงนะว่ามึงหนักนะมึงหนักกับกูอีกแล้วไปเรามาแนวน่ารักอยู่แล้วไงเราไม่อยากพูดหยาบเพราะว่าคนเตือนว่าเอ้ยรายการนี้ห้ามหยาบนะมึงกูไม่อยู่แล้วมึงละออกฟังใหม่นะครับพี่อ่ะเฉลยไปแล้วลูกนะแต่หนูต้องตอบได้ได้พี่จะถามว่าหลอกมาเลยหลอกไปชั้นหนึ่งถามว่าอะไรครับเพราะแม่ชอบให้นั่งตักทำไมเด็กๆต้องมีช้อนตอบครับให้ใบเหรอมึงยังให้กูใบทุกคนนิ่งๆนะแค่เนี้ยก่อนนะแจ็คเอาใหม่รอบนึงนะช้าๆนะลองดูอีกทีเพราะแม่ชอบให้นั่งตักทำไมเด็กๆต้องมีช้อน10วินาทีไปครับเอาพ่อแม่ตัดเหรอมึงใช่แม่ตัดเหรอกินกูให้นะมึงให้ของมันไปเลยคำถามคืออะไรนะเพราะแม่ชอบให้นั่งตักทำไมเด็กๆต้องมีช้อนพี่กินตอบว่าแม่ตัดมึงบ้าปะเนี่ยกูขำมากเลยกูขำไม่ไหวแล้วจอยพิกพิกเลยอ่ะสุดยอดเอาอีกแล้วเหรอไม่ใช่ดิไม่ใช่จ้าขอโทษขอโทษไม่นั่งควาดเลยไม่ใช่ผมไอ้นี่ผมทำเกมมึงแตกวะเนี่ยผมกินไอ้นี่ผมกินแซลมอนแล้วมันแพ้ผมไม่ไหวจริงไม่ผมเป็นโรคไอ้นี่เป็นไอ้นี่จันช็อกโลกปุ๊บปุ๊บ